การเวลาที่ท่านจะสดับหรือว่าการศึกษาในพระกรรมฐานทั่วๆไปมาถึงแล้วนี่สำหรับการศึกษาพระกรรมฐานนี้ผมก็จะสอนไปตามลำดับแต่ถ้าว่าการปฏิบัติของท่านก็ขอให้ปฏิบัติในพระกรรมฐานที่ท่านมีความพอใจการศึกษาทั่วไปเป็นความรู้พิเศษอันนี้ก็มีความจำเป็นเพื่อว่าในการข้างหน้าท่านจะได้ไม่สอนให้ชาวบ้านเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการศึกษาพระกรรมฐานไม่ครบถ้วนเรามีความรู้แค่ไหนก็มีความเข้าใจว่าพระกรรมฐานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนไว้แค่นั้นถ้าหากว่าบังเอิญไปพบใครเขาซึ่งปฏิบัติไม่ตรงกับอารมณ์ที่เราทำเราก็จะไปว่าเขาทำผิดหรือว่าทำไม่ถูกและดีไม่ดีก็อย่าหาว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกตามพระพุทธพจน์บทพระบาลีหรือว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการพูดอย่างนั้นเป็นการทำลายความดีของคนอื่นตนเองเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดเพราะรู้ไม่ครบถ้าบุคคลคนนั้นเป็นคนใจอ่อนเป็นพวกศรัทธาจริตก็จะมีความคิดว่าเขาเองปฏิบัติผิดแล้วกลับไปปฏิบัติใหม่คราวนี้ใจเขาจะยุ่งจะไม่มีอารมณ์ทรงตัวนี่เลยผลความดีที่เพิ่งได้มันก็ไม่ได้เราเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ทำให้เขาเป็นมิจฉาทิฏฐิด้วยและการมิจฉาทิฏฐินี้ก็จะขยายตัวออกไปนักเข้าในเข้าคำสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรก็จะไม่เป็นประโยชน์กลายเป็นโทษสำหรับประชาชนเป็นนั้นว่ามีโทษอย่างร้ายกาจฉะนั้นขอบรรดาท่านทั้งหลายจงศึกษาไว้ในกรรมฐาน40ให้ครบถ้วนและก็ในมหาปฏิปทานสูตรนอกจากนั้นจงใช้ปัญญาพิจารณาเพราะว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีอะไรแตกต่างกันนอกจากสำนวนเท่านั้นสำหรับวันนี้ก็จะขอพูดถึงด้านกสิณต่อไปเรื่องฤทธิ์เรื่องเดชของกสิณนี่ผมจะเก็บไว้สรุปทีหลังว่าความจริงการปฏิบัติกสิณนี่ไม่มีอะไรยากเป็นของธรรมดาธรรมดาแล้วก็เป็นของเป็นกรรมฐานที่ใช้อารมณ์ง่ายที่สุดผมถือว่าเป็นกรรมฐานที่ปฏิบัติง่ายที่สุดไม่ใช่ว่าผมจะยกตนข่มท่านถือว่าเป็นผู้พิเศษไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าในกสิณนี่อาศัยรูปเป็นสำคัญยิ่งจัดว่าเป็นกรรมฐานนี่เป็นกรรมฐานหยาบจับง่ายสังเกตง่ายเมื่อวานนี้ผมพูดถึงปฐวีกสิณเข้ามาถึงฌาน4วันนี้ก็จะขอพูดถึงอาโปกสิณเตโชกสิณวาโยกสิณควบไปเพราะว่ากสิณ4ประการนี้เป็นกรรมกสิณกลางหมายความเป็นกรรมฐานกลางคนที่จะมีจริตอะไรก็ตามสามารถปฏิบัติได้กับอีก2กสิณนั่นก็คืออากาศกสิณอาโลกสิณกสิณอีก2อย่างนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นกรรมฐานกลางเรียกว่าปฏิบัติได้แก่คนทุกจริตไม่ว่าจริตอะไรทั้งหมดจะเป็นราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตวิตกจริตศรัทธาจริตพุทธจริตปฏิบัติได้เหมือนกันสำหรับกสิณอีก4คือโลหิตกสิณปิตกกสิณนีลกสิณโอทาลกสิณอันนี้เป็นกสิณเฉพาะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเฉพาะบุคคลที่มีโทสะจริตเป็นการแก้โทสะจริตอันนี้ขอท่านหลายจำไว้ด้วยสำหรับอนุสติที่ผ่านมานั่นก็ผมไม่ได้บอกไว้แต่ว่าตำราอื่นมีแล้วก็ไม่จำเป็นต้องบอกสำหรับอาโปกสิณก็ใช้น้ำเป็นพื้นฐานการดูน้ำ
ตามแบบของท่านให้มีขอบเขตต้องขันลูกเท่านั้นใหญ่เท่านี้แต่เวลาผมทำผมเองผมไม่มีขันลูกเล็กขันลูกใหญ่ผมไม่เข้าใจดีไม่ดีก็นั่งดูน้ำในบ่อนั่งดูน้ำในแม่น้ำก็ไม่ติดตาติดใจมันก็หมดเรื่องเมื่อใจจับน้ำให้มันเป็นน้ำเอาขันน้ำเข้ามาตั้งไว้ข้างหน้าลืมตาดูน้ำจำสภาวะน้ำให้ได้แล้วก็หลับตานึกถึงน้ำสภาพของน้ำนี่นึกไปมันก็ปฏิบัติตามแบบก่อนนั่นแหละก็ลืมตามั่งหลับตามั่งว่ากันไปอันดับแรกจิตจะจับน้ำเห็นสภาพน้ำมีความรู้สึกสภาพน้ำเหมือนน้ำเดิมน้ำสีอะไรขุ่นหรือใสจะมีเป็นสภาพแบบนั้นเมื่อจับไปจับไปจิตมีสมาธิมากขึ้นจะเห็นเป็นน้ำใสใสขึ้นทุกทีทุกทีทุกทีจนกระทั่งใสที่สุดนิวรมใสสะอาดที่สุดอย่างนี้เป็นอุปจารสมาธิแล้วก็ทำเช่นเดียวกันบังคับเป็นน้ำใหญ่มั่งเล็กมั่งสูงมั่งต่ำมั่งเหมือนปฐวีกสิณจนกระทั่งน้ำนั้นกลายเป็นแก้วประกายพริกนึกเห็นน้ำแพรวความจริงนี่อย่างนี้มันก็ดีเล่นง่ายๆท่านอยากจะเล่นอะไรก็เล่นทำสักอย่างหรือไม่อย่างนั้นก็เล่นด่าเสียก็ยังได้ไปนั่งนั่งเห็นภาพพระก็จับภาพพระนึกอยู่ในใจนึกเห็นภาพพระเห็นหลับตาเห็นหลับตาไม่เห็นยากก็ลืมตาลืมตาจ้องมันสบายสบายว่าพระเขาทำได้ยังไงลักษณะเป็นยังไงนี่เดี๋ยวผมจะพาท่านเป๋ไปแต่ผมนั้นมาเล่นด่าแบบนี้แหละอะไรก็ตามเห็นเขาแล้วจับให้มันติดใจอยู่เสมอมันเป็นการคล่องตัวทีนี้เรามาจับเฉพาะจุดเฉพาะน้ำมันก็เป็นของไม่ยากน้ำใสพอน้ำใสพอเริ่มเป็นประกายแพรวๆตอนเป็นประกายนี่จงเข้าใจเหมือนปฐวีกสิณว่าเริ่มเป็นฌานแล้วต่อไปก็จับระดับอาการของปฐวีกสิณที่บอกมาแล้วมันก็เป็นฌาน4อันนี้ผมจะมาอธิบายซ้ำมันเด็ดมันไม่ยุ่งยากไปเพราะว่ากสิณนี่ถ้าทำได้อย่างใดอย่างหนึ่งทำให้คล่องเมื่อได้แล้วนะอย่าประมาทได้อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างได้ปฐวีกสิณให้มันได้ซะจริงๆคือตั้งเวลาหัดตั้งเวลาหัดทรงเวลาจะทำเวลานี้จะเลือกเวลานั้นเราหลับเวลานี้เราจะตื่นเวลานั้นเอาจิตจับเข้าไว้มันจะตื่นตามเวลาทำมันให้คล่องเหนื่อยๆมาจับภาพกสิณพับให้มันอยู่ทันทีกสิณกองใดกองหนึ่งก็ตามถ้ายังไม่คล่องอย่าทำกองที่สองต่อไปคำว่าคล่องนี่ต้องนึกปั๊บจับภาพได้ทันจับภาพได้ทันทีโดยไม่เสียเวลาแม้แต่หนึ่งวินาทีหากว่าท่านทำได้อย่างนี้แล้วก็คำว่าสุขวิปัสสโกที่ผมบอกไว้ไม่มีความหมายไม่มีความหมายเพราะอะไรเพราะว่าท่านจะขยับไปอีกนิดเดียวสมมติว่าท่านใดกสิณกองใดกองหนึ่งโดยเฉพาะท่านก็จับขยับไปจับอรูปฌานเลยพอได้อรูปฌานแล้วจิตน้อมลงมาหาวิปัสสนาญาณคนที่ได้สมาบัติไปก็ได้อรูปฌาน4แล้วมาจับวิปัสสนาญาณนี้ถ้าใครเป็นอรหันต์เกิน7 เดือนฝึกไปในด้านวิปัสสนาญาณผมว่าแย่เต็มทีแย่มากไม่ถึงหรอกครับถึงหรือไม่ถึงส่วนแล้วแต่ใจของเรานะบางทีก็ไปติดอยู่ในฌานแล้วไม่ไปไหนถ้าเอาจริงๆแล้วก็อารมณ์ของสมาบัติที่อรูปฌานนั้นมันคล้ายคลึงกับอารมณ์พระอรหันต์มากนี่ผมขอพูดเรื่องอโปกสิณสำหรับอโปกสิณนี่ว่าทำอย่างปฐวีกสิณเอาน้ำมาตั้งหลับตาลืมตาดูไปตามแบบของปฐวีกสิณ
จนกระทั่งมีประกายทำได้มีสภาพเหมือนกันก็เรียกว่าได้ฌานสี่ได้ฌานสี่ก็หัดเข้าฌานออกฌานให้มันคล่องถ้าได้ปฐวีกสิณคล่องแล้วกสิณอีก9ข้อผมว่าทำอย่างละไม่เกิน3วันก็ได้หมดมีสภาพเหมือนกันสำหรับเตโชกสิณเตโชกสิณนี่ถ้าให้ดูไฟตามแบบให้จับเฉพาะจุดดวงไฟเท่านั้นอย่างเราดูเทียนนี่เนี่ยไปดูตัวเทียนจับเฉพาะแสงไฟแต่ถ้าว่าเรื่องของการปฏิบัติจริงๆมันก็ไม่แปลกเพื่อจับแสงไฟจงอย่าดูเปลวที่หายไปจับเฉพาะจุดไฟว่าสีมันเป็นอะไรเวลาสำหรับอาโปกสินให้ภาวนาว่าอาโปกสินนังจะลืมซะแล้วสำหรับเตโชกสินนี่ภาวนาว่าเตโชกสินนังจับภาพแสงไฟไฟนั้นต่อไปจะกลายแสงเป็นสีอ่อนลงแล้วก็มาเหลืองน้อยๆและในที่สุดก็จะเป็นการขาวขาวแล้วก็เป็นประกายเหมือนกันสภาพที่ปฏิบัติก็เช่นเดียวกับปฐวีกสิณทีนี้สำหรับมาวายโยกสิณนิยมหน่อยวายโยกสิณการดูลมจะดูที่ไหนท่านให้ดูความไหวของใบไม้หรือว่ากิ่งไม้ที่ลมพัดมาจับภาพนั้นให้ติดใจเห็นอาการไหวแบบไหนจับภาพนั้นไว้แล้วก็ทำใจให้นึกถึงภาพอาการไหวของกิ่งไม้หรือใบไม้ไว้เสมอ ที่ถูกลมพัดจนกระทั่งอาการอย่างนั้นทรงตัว เมื่อการใหญ่นั้นส่วนตัวไอ้ใบไม้ก็ดีหรือว่ากิ่งไม้ก็ดีที่มันไหวไปไหวมามันอาจจะเป็นสีอะไรก็ได้แต่ว่าทำไปมันก็กลายเป็นสีขาวแล้วกลายเป็นสีประกายพลิกตามเดิมนี่ก็มีสภาพเหมือนกันจนกระทั่งเข้าถึงฌานสี่ตามที่บอกมาในบางทีท่านอย่าสงสัยไอ้ดูลมนี่ก็ดูกันยังไงวาโยกสินนี่เขาภาวนาว่าวาโยกสินังนี่สำหรับโลหิตกสินไอ้โลหิตะนี่ไม่ใช่ดูเลือดโลหิตะนี่เขาแปลว่าสีแดงสีแดงนี่เราจะเอาสีน้ำมันหรือว่าสีน้ำหรือผ้าเป็นสีแดงก็ได้ไว้สำหรับดูเวลาภาวนาก็ภาวนาว่าโลหิตกสินังภาวนาช้าช้าสบายสบายทำให้จิตเป็นสุขเมื่ออารมณ์เป็นสมาธิสีแดงมันกลายเป็นสีเหลืองสีเหลืองอ่อนลงไปอ่อนลงไปก็กลายเป็นสีขาวตอนนี้ก็เป็นอุปจาระถ้าเป็นสีประกายพลิกก็เป็นฌานผมจะขอพูดตัดไปเลยมันเสียเวลาเปล่าๆถ้าจะมานั่งอธิบายมันก็ซ้ำซับซากกับปฐวีกสิณสำหรับปิฏกกสิณปิฏกกสิณนี่เป็นกสิณสีเหลืองจับสภาพสีเหลืองเหมือนกันเวลาภาวนาว่าปิฏกกสิณังเวลาภาวนาว่าปิฏกะกสิณังก็แปลว่ากสิณสีเหลืองหรือว่านิมิตสีเหลืองนั่นเองสภาพสีเหลืองเป็นอุปจารสมาธิต้นมันก็เหลืองก็ใหม่ๆมันคงไม่ค่อยเหลืองแต่ว่าท่านได้กสิณอย่างปฐวีกสิณท่านได้มาก่อนแล้วจับแป๊บเดียวได้เลยถ้าต่อไปก็เป็นสีขาวเป็นอุปจารสมาธิปลายในที่สุดก็เป็นประกายพลึกเหมือนกันสำหรับนีและกสินเป็นกสินสีเขียวกสินสีเขียวนี่ก็เวลาภาวนาว่านีและกสินังผมไม่อธิบายดีกว่าว่าทำไปเหมือนกันแหละสำหรับโอทาแต่กสินเป็นกสินสีขาวอันนี้ขาวอยู่แล้วจับภาพขาวให้ขาวไม่ขาวกว่าเดิมให้ขาวมีสภาพคล้ายกับสีขาวเคลือบแก้วอันนี้เป็นอุปจารสมาธิ
ขั้นอันดับสุดถ้าเป็นประกายออกมาก็ชื่อว่าเป็นอัปปนามสมาธิเป็นฌานสำหรับอากาศกสิณอากาศกสิณนี่เรามองหาช่องว่างคือความเบื้องว่างเบื้องว่างของอากาศจิตจับสภาพของอากาศให้ทรงตัวคือว่าจับจุดใดจุดหนึ่งให้มันเห็นมีความรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรทั้งหมดคือหาอะไรไม่ได้ในเมื่อหาอะไรไม่ได้แล้วก็ถือเป็นอากาศกสิณเวลาภาวนาว่าอากาศกสินังเมื่อหลับตานำลงไปพับนึกถึงกระโถนวางข้างหน้าจิตตั้งว่ากระโถนนี้ต่อไปมันก็มีการสลายตัวไม่มีอะไรทรงอยู่มันก็มีสภาพว่างเลยภาพกระโถนหายไปมีแต่อารมณ์ว่างอาการกสิณนี่จับอารมณ์ว่างอย่างเดียวคำว่าอาการว่างอย่างเดียวไม่มีภาพปรากฏและสภาพไอ้คำว่าไม่มีสภาพปรากฏนี่ถ้าคุณจะถามว่าถ้าอุปจารสมาธิไม่เกิดขึ้นยังไงก็หมายความว่าถ้าเราเวลาที่เราจับอากาศนี่อากาศแท้ๆมันหายากที่ตาเราผ่านมองไปบนฟ้าไอ้ตามันก็ไปจับเมฆมองไปข้างหน้าก็ไปชนนั่นชนนี่แต่ว่าจิตเราไม่คิดไม่ติดในภาพนั้นจิตถือว่าเป็นอารมณ์ว่างจิตมีความรู้สึกข้างหน้านี่ไม่มีอะไรเหลือข้างหลังไม่มีอะไรมันว่างเฉยๆถ้าคุณจะถามก็ว่ามันจะเป็นไปได้หรือถ้าคงก็ต้องตอบว่าถ้าหากว่าคุณทำเป็นฌานมันก็เป็นของไม่ยากแล้วสำหรับอากาศกสิณนี่มีสภาพว่างเห็นว่างตลอดไอ้ความว่างนี่แหละมันเป็นอุปจารสมาธิต่อไปความว่างที่เราจับเป็นจุดข้างหน้านนมันจะกลายเป็นสีขาวขึ้นมาคือมันโล่งไม่มีภาพอย่างอื่นติดแต่กลายเป็นสีขาวก็เข้ามาเป็นสีขาวทึบจะนึกหลับตานึกถึงด้านไหนของอากาศก็ตามด้านหน้าด้านหลังด้านข้างซ้ายขวาก็ตามความรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นอยู่เสมอเยอะทั้งหลับตานึกพับหรือลืมตาอยู่ก็ตามนึกเอาจิตเห็นสภาพก็อากาศแพรวราวเป็นประกายตอนนี้ก็จับอารมณ์ตามปฐวีกสิณว่าปฐวีกสิณอารมณ์อย่างใดเขาเรียกกันว่าปฐมฌานอารมณ์อย่างใดเขาเรียกว่าฌานสี่ตอนนี้มาอาโลกสิณโอทาตกสิณขอโทษนะขอโทษเป็นอาโลกสิณเพื่อเขียนข้อที่10ผมไม่ได้เขียนไว้อาโลกสิณเรามองแสงสว่างเป็นสำคัญคำว่าแสงสว่างนี่เราไม่ต้องการดวงจันทร์เราไม่ต้องการดวงอาทิตย์เราไม่ต้องการแสงไฟต้องการแต่แสงสว่างอย่างเดียววิธีปฏิบัติสมัยก่อนท่านจุดไฟไว้ในที่ลับเอาถังครอบไว้ทั้งก้นทะลุตัวไฟไม่เห็นแต่แสงสว่างจับแสงสว่างอย่างเดียวนั่นก็แสงสว่างนั้นติดตาติดใจอยู่เสมอจนสุดกระทั่งที่สุดแสงสว่างกลายเป็นสีขาวขาวขึ้นมาขาวขึ้นมาขาวมาทึบเต็มที่เราจะยักย้ายไปที่ไหนก็ได้อย่างนี้เป็นอุปจารสมาธิแล้วก็เป็นประกายเต็มที่เป็นอัปปนามสมาธิหมายถึงว่าฌานที่4นี่ผมขอพูดย่อๆเพราะว่าถ้าทำได้อย่างเดียวก็ทำได้หมดตอนนี้เวลาเหลืออีกประมาณไม่ถึง10นาทีผมก็จะขอพูดถึงอนุภาพของกสิณแต่ความจริงเรื่องการแนะนำเรื่องกสิณนี่เฉพาะด้านสุขวิปัสสโกนี่เขาไม่พูดกันมากเพียงจับได้อุปจารสมาธิแล้วก็ใช้วิปัสสนาญาณควบเลยก็ได้หรือว่าจะทำให้ถึงฌาน4แต่ส่วนสุขวิปัสสโกนี่เขาไม่เอาฌานเอาแค่อุปจารสมาธิรูปฌานฌานพอแล้ว
แล้วควบกันไปกับวิปัสสนาญาณก็เป็นอรหันต์อันนี้ผมจะยังไม่พูดขอพูดเพื่อการศึกษาที่ความจริงเรื่องกสิณนี่เรามีการสอนกันอยู่แล้วแต่ว่าในลำดับหมดปีนี้ก็จะขอพูดเป็นหมดไปเลยสำหรับปฐวีกสิณนี่มีอนุภาพธรรมของที่อ่อนให้แข็งตอนนี้พูดมาแล้วบอกถ้าเราจะเดินไปบนน้ำอย่าคิดว่าที่นี้จงแข็งน้ำมันก็จะแข็งจะเดินไปบนอากาศนี่เดินไม่ใช่หอนะอธิษฐานว่าขออากาศที่เราเหยียบไปนี่จงแข็งมันก็แข็งแล้วอะไรก็ตามถ้ามันอ่อนเกินไปเราให้แข็งตามที่เราต้องการมันก็เป็นไปได้สำหรับอาโปกสิณถ้าไม่มีน้ำจะกินที่ไหนอธิษฐานให้มันเกิดน้ำขึ้นมามันก็เกิดหรือว่าฝนไม่ตกอธิษฐานให้ฝนตกฝนก็ตกถ้าทำได้แล้วอย่าสนนะอย่าสนอย่าไปเล่นข่าวพระพุทธเจ้าท่านห้ามแสดงปาฏิหาริย์สำหรับเตโชกสิณนั่นเตโชกสิณนี่เตโชกสิณทำที่มืดให้สว่างก็ได้หรือว่าถ้าเราจะใช้กำลังไฟของมันเย็นเกินไปเราทำให้ร้อนอากาศเย็นเกินไปนี่เราต้องการให้มันอุ่นระดับไหนมันก็สามารถจะอุ่นระดับนั้นถ้าทำให้เกิดเป็นไฟลุกคึกคักคึกคักอย่างนี้ก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเตโชกสิณสำคัญระวังด้วยนักปฏิบัติโดดหน้าตรงหน้าต่างมาลายหนึ่งแล้วทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเวลาภาวนาไปเพ่งภาพกสิณไอ้เตโชกสิณก็เป็นไฟกองใหญ่ลุกคืบล้อมตัวเข้ามาเลยเข้าใจว่าไฟติดบ้านเลยโดดหน้าต่างไปสำหรับทำเตโชกสิณนี้ต้องระมัดระวังต้องไว้ใจได้เสมอว่าไฟจะไม่ไหม้อะไรเตโชกสิณนี้ท่านได้แล้วเป็นปัจจัยให้ได้ทิพยคุยานถ้าทำเตโชกสิณนี่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจท่านได้ถึงอุปจารสมาธิมันก็เป็นทิพยคุยานสำหรับวาโยกสิณนี่ทำสภาพให้เบาของหนักทำให้เบาได้แต่ลอยจนกระทั่งทำตัวให้เบาลอยไปในอากาศที่เราเรียกว่าเหาะอันนี้เป็นเรื่องของอธิษฐานเป็นเรื่องของปัญญาหกสำหรับโลหิตกสิณสีแดงโลหิตกสิณสีแดงนี่ถ้าสีอื่นมีอยู่เราไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นต้องการให้เป็นสีแดงก็ใช้โลหิตกสิณสำหรับปิตกกสิณเป็นกสิณสีเหลืองสมมติว่าเราอยากจะให้ดินเป็นทองคำก็อธิษฐานว่าขอดินนี้จงเป็นทองคำดินมันก็เป็นทองคำเป็นสีเหลืองจะให้เป็นเหลืองแบบไหนก็ได้ตามใจชอบสำหรับนีและกสิณเป็นกสิณสีเขียวคือทำประธานที่วัตถุให้เป็นสีเขียวก็ได้เป็นสีดำก็ได้ที่มันสว่างมากเกินไปทำให้มันมืดเสียก็ได้อย่างนี้ที่ท่านเรียกว่าท่านใช้อำนาจจิตกำบังกายคือใช้กสิณอันนี้โอทาตกสิณเป็นกสิณสีขาวเราสามารถจะทำอาการอย่างใดอย่างหนึ่งสีอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อสีอื่นอยู่แล้วให้เป็นสีขาวคนดำให้ทำเป็นคนขาวของแดงของเขียวให้เป็นของขาวอย่างนี้ทำได้สำหรับอากาศกสิณอากาศกสิณนี่แปลว่าช่องว่างอากาศกสิณนี่อานุภาพของอากาศกสิณอย่าลืมนะอากาศกสิณก็ดีเตโชกสิณก็ดีอาโลกสิณก็ดีเป็นพื้นฐานของทิพยคุยานสามอย่างเนี่ยแต่ที่ตรงจริงๆก็คืออาโลกสิณสำหรับอากาศกสิณนี่อธิษฐานทุกอย่างให้เป็นสภาพของอากาศให้ว่างอย่างของที่เขาใส่ไว้ในหีบในห่อในตู้ในเซฟในของที่มีบ่งบังหรือว่าของที่อยู่ใต้พื้นแผ่นดินถ้าเราต้องการจะรู้แล้วก็ใช้อากาศกสิณอธิษฐานจิตว่าสิ่งที่ปิดบังสิ่งเหล่านั้นอยู่
จงว่างไปขอสภาวะอย่างนั้นจงปรากฏอย่างสมมติเราอยากจะดูน้ำมันใต้แผ่นดินว่าประเทศไทยมันมีน้ำมันไหมเรานั่งอยู่ตรงนี้นะไม่ต้องเดินไปทั่วประเทศหรอกเราจะดูทั่วโลกมันก็ดูได้เอาแค่ตรงนี้ว่าขอสขอปฐวีก็สินเขาแผ่นดินก็ดีเด้อสิ่งที่บังก็ดีจมว่างไปเสียภาพน้ำมันจงปรากฏเพียงแค่ตอนนี้ก็จะเห็นว่ามันมีน้ำมันในพื้นของประเทศไทยไหมหรือว่าส่วนใดของโลกมีมากมีน้อยถ้าต้องการจะดูทองจะดูแร่ก็ได้แต่ระวังให้ดีนะอย่าให้ใจมันเกิดความโลภขึ้นมาถ้าใจเกิดความโลภขึ้นมาเมื่อไรมันก็ไม่เห็นเมื่อนั้นสำหรับอโลกสินแสงสว่างก็มีสภาพอากาศกสินอโลกสินนี่ก็ทำให้สว่างสิ่งที่มันมืดคือของที่มันปิดมันบังอยู่ก็แสดงมันมืดเมื่อเราใช้อโลกสินเข้าไปกำหนดรู้ของภายในที่เขาปิดบังไว้แล้วก็สามารถเห็นได้คือมันสว่างเข้าไปรวมความว่ากสินทั้ง10ประการสำหรับวันนี้มันก็จะหมดเวลาอยู่แล้วผมก็ขออธิบายย่อๆมาเพียงเท่านี้แต่ถ้าหากว่าถ้าจะใช้ได้ปัญญาก็ไปดูที่อธิบายไว้แล้วเรื่องความจำจริงๆเพราะว่ามันไม่จำเป็นอย่าโมไปนั่งเล่นในปัญญาสมาบัติไม่ได้เกิดประโยชน์ถ้าจะไปเล่นวิชา3มันก็แค่นั่นแหละแต่ทำเพื่อทรงจิตสมาธิอันนี้ดีมุ่งเอาเป็นอรหันต์กันเลยดีกว่าเพราะการทำกสินอย่างใดอย่างหนึ่งและก็ใช้อารมณ์วิปัสสนาญาณเข้าไปควบอย่างนี้ท่านเป็นอรหันต์ไม่ข้ามวันกันนะแต่ว่าถ้าวิสัยเดิมยังอ่อนอยู่ถ้าได้กสินกองใดกองหนึ่งทิ้งฌาน4ถ้าเอาจริงเอาจังกันถ้าบารมีอ่อนคำว่าบารมีอ่อนในกำลังใจอ่อนจะได้เป็นอรหันต์ภายใน7 ปีถ้าบารมีอย่างกลางคือกำลังใจอย่างกลางจะเป็นอรหันต์ภายใน7 เดือนถ้ามีความเข้มแข็งในกำลังจิตจริงๆจะเป็นอรหันต์ภายใน7 วันก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรหนักใจเอาละท่านทั้งหลายมองดูเวลาหมดแล้วผมขอสรุปเพียงเท่านี้สำหรับเรื่องกสิณนี่ยังไม่จบเพราะทำกสิณกองใดกองหนึ่งต้องเป็นอรหันต์ได้ผมจะนำอาการอย่างนั้นอธิบายให้ท่านฟังในวันหน้าสำหรับวันนี้ก็หมดแล้วขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมหายใจเข้าใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี